สำหรับใครที่อยากทำกาแฟสูตรพิเศษจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์อย่างเมนูไวท์เซซามิม็อกค่าที่นอกจากความอร่อยแล้วยังมีประโยชน์จากงาขาวอีกด้วยนะคะวันนี้เราจึงมีเคล็ดลับการเลือกงาขาวมาฝากค่ะงาขาวที่ดีจะต้องมีเมล็ดสวยเมื่อนำเมล็ดออกจากเปลือกจะมีสีขาวสะอาดไม่มีมอดหรือเม็ดทรายอย่างงาขาวตราข้าวทองเพราะข้าวทองได้คัดสรรมาอย่างดีและยังสามารถนำไปทำได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่มคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยค่ะว่าสดสะอาดอย่าลืมนะคะเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทอง